วันนี้เรามาปะพวนที่ปากพลีที่จังหวัดนครนายกวัดฝั่งคลองครับสวัสดีครับไอ้พวนของเรานั้นมีที่ต้อนรับท่านผู้มาเยือนก็จะปลูกข้าวมาให้และภายในวัดฝั่งคลองแห่งนี้นะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนให้เราได้เรียนรู้ประวัติที่มาที่ไปวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจังหวัดนครนายกอีกด้วยนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ก็ได้รับการพัฒนากลายเป็นมิวเซียมปะพวนที่ปากพลีที่มีความทันสมัยเป็นแห่งแรกอีกด้วยครับพวนแปลว่าโพนโพนคือที่สูงก็คือชุมชนที่อยู่ในที่สูงที่สปป.ลาวและอพยพมาอยู่ที่นี่เดิมนั้นอยู่ที่เชียงขวางเข้าสู่สยามเราตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาค่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆกว่า240ปีแล้วจากแผ่นดินลาวสู่แผ่นดินไทยจากเมืองเชียงขวางสู่นครนายกชาวไทยพวนแบกเอารากอารยธรรมจากบ้านเกิดติดตัวมารวมถึงคติความเชื่อสูตรอาหารประจำถิ่นและบทเพลงโบราณที่ถูกเล่าขานสืบต่อพร้อมค่อยๆล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับวัฒนธรรมในชุมชนใหม่จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ภาษาไทยกลางเราไปไหนภาษาลาวเขาก็จะพูดว่าไปใสไปใสแต่ภาษาพวนบอกว่าไปกะเลไปกะเลครับผมไปไหนได้ไหมครับพ่อได้สวนเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ดีต่อใจแล้วก็สุขภาพครับเด็ดกินสดๆได้เลยผ้าทอมือไทยพวนลวดลายโบราณแบบนี้จากภูมิปัญญากลายเป็นอาชีพส่งต่อจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่คือของแท้เลยครับคุณผู้ชมมันต้องมีกรอบเอาไว้ไข่เค็มใบเตยของไทยพวนนะครับเป็นสูตรเฉพาะนะฮะจะได้ทั้งรสชาติความเค็มของเกลือที่ผสมเข้าไปและความหอมหอมของใบเตยด้วยไข่ขาวจะออกมาแบบลักษณะนิ่มไข่แดงไข่แดงเยิ้มมันวัดท่าแดงเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของชุมชนไทยพวนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะองค์จำลองพระศรีอริยเมตไตรพระผู้บ้านผู้เมืองของท่าแดงและก็เป็นพระที่มาพร้อมกับชุมชนไทยพวนที่มีการพยพมาสถูปหลวงพ่อภาระหลวงพ่อภาระเป็นผู้นำของชาวไทยพวนที่มีการอพยพมาตั้งแต่อดีตและยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใกล้กับลุ่มน้ำคลองท่าแดงหลังจากนั้นเกิดการรวมตัวกันและเรียกชื่อที่อยู่นี้ว่าชุมชนบ้านท่าแดงบ้านท่าแดงเป็นจุดแรกที่ชาวไทยพวนมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนครนายกและได้กระจายตัวไปอยู่ตามตำบลต่างๆในอำเภอปากพลีในเวลาต่อมาปลาดูสมุนไพรเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยพวนอำเภอปากพลีทำจากปลาดุกนำไปหมักด้วยเกลือข้าวคั่วกระเทียมพริกไทยจนมีรสเปรี้ยวและเค็มกลมกล่อมนิยมนำไปทอดหรือย่างเรามาลิ้มรสอาหารไทยพวนสูตรต้นตำรับที่สืบทอดมากว่า100กว่าปีฝีมือปราชญ์ท้องถิ่นครับและเสิร์ฟมาเป็นแบบโต๊ะสไตล์ไทยพวนครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากรสชาติจะเป็นยังไงลองเลยครับก่อนกลับเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยคุณค่าเชิงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนกันครับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนทั้งความเชื่อวัฒนธรรมถือเป็นเสน่ห์นะครับของชุมชนชาวไทยพวน
วัดฝั่งคลองที่ใครก็ตามที่ได้มาเยือนที่นี่นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขความม่วนซื่นดังคำว่าสู่เจ้าหมายามสู่เจ้าเหมือบ้านเฮากึดฮอดชุมชนไทยพวนสุดน่ารักที่เราอยากให้คุณลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักชุมชนที่นี่เหมือนกับผมในวันนี้ครับ